โดยผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ไต่สวนพยานจำนวน10ปากในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้พิจารณาว่าความเป็นส.ส.ของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3เนื่องจากถือหุ้นสื่อบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดเข้าลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.หรือไม่ซึ่งได้มีการไต่สวนพยานเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะภายหลังจากเสร็จสิ้นการไต่สวนพยาน10ปากค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึง16นาฬิกาเนี่ยศาลก็ได้แจ้งคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายนะคะว่าศาลนัดฟังคำวินิจฉัยคดีนี้วันพุธที่20พฤศจิกายนเวลา14นาฬิกาและให้คู่กรณีเนี่ยส่งคำแถลงปิดคดีภายในเวลา15วันนะคะนับจากวันที่18ตุลาคม2562ค่ะ